ย้อนวันเชนธนาหอบสินสอดมูลค่ากว่า186ล้านสู่ขอเจมกานิก้าทางบ้านเงินสดทองคำและมงกุฎเพชรเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปเมื่อวันที่14มกราคม2560หรือประมาณ7ปีที่แล้วกันค่ะซึ่งได้มีงานแต่งงานสุดอลังการที่สุดแห่งปีเกิดขึ้นสำหรับคู่ของเชนธนาและภรรยาสาวดีกรีนางงามรองอันดับ1 Miss Grand Thailand 2013อย่างเจมกานิก้าซึ่งทั้งคู่ตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจนถึงบั้นปลายสุดท้ายด้วยงานวิวาห์ของทั้งสองจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ย่านสุขุมวิทซึ่งวันนี้ทีมงานจะพาแฟนคลับย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์แห่งความสุขในวันนั้นกันที่บอกไว้เลยว่าเป็นงานแต่งงานที่อลังการที่สุดแห่งปีนั้นประโยคนี้ไม่เกินจริงเลยนะคะเพราะมูลค่าของสินสอดที่เชนธนาหอบมาสู่ขอเจมกานิก้านั้นรวมๆแล้วมากกว่า168ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงของทั้งคู่ที่ช่วยกันดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จและทำให้มีงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่ให้สมฐานะด้วยมูลค่าสินสอดหลักร้อยล้านบาทเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วประเทศเลยทีเดียวสินสอดทั้งหมดประกอบไปด้วยบ้านหรูสไตล์ยุโรปริมทะเลสาบมูลค่า147ล้านบาทรวมตกแต่งแล้วสนนราคาที่200ล้านบาทเงินสดจำนวน 8,888,888 บาททองคำหนัก168บาทมูลค่าณขณะนั้น 3,400,000 บาทมงกุฎเพชร25กรัตมูลค่า5ล้านบาทเครื่องเพชรมูลค่า 3,711,112 บาทภายหลังเสร็จสิ้นงานมั่นและงานวิวาห์สุดอบอุ่นแล้วเชนธนาและภรรยาคนสวยเจมกานิก้าก็พากันไปจดทะเบียนสมรสลอยฟ้าในงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติณสิงห์พาร์คจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2560ขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ